ียวโดพนักงานสาววัย24ปีใช้เวลาหลังเลิกงานนัดพบกับทาคาโนบุนิชิโมโตะหนุ่มใหญ่วัย48ปีในร้านอาหารกลางกรุงโตเกียวแต่การนัดพบชายที่อายุมากกว่าเธอถึง2รอบในยามวิกาลตามลำพังเช่นนี้ไม่ใช่การสารสัมพันธ์รักต่างวัยอย่างที่ใครๆคิดแต่หญิงสาวผู้นี้คือหนึ่งในผู้ใช้บริการโอซังเรนตารุหรือการบริการเช่าคุณลุงซึ่งคอยจัดหาหนุ่มรุ่นใหญ่วัย 30-40 ปีเอาไว้เป็นเพื่อนคุยหรือเป็นที่ระบายความในใจโดยคิดค่าบริการเฉลี่ยชั่วโมงละ 1,000 เยนหรือ300กว่าบาทนิชิโมโตะเริ่มกิจการเช่าคุณลุงมาตั้งแต่4ปีก่อนปัจจุบันมีหนุ่มรุ่นใหญ่วัยเดียวกับเขามาสมัครเป็นผู้ให้บริการแล้วประมาณ60คนโดยผู้ใช้บริการ70%คือหญิงสาวเช่นเดียวกับโนโดกะเฮียวโดโดยเธอยอมรับว่าบทบาทที่หลากหลายในสังคมทำให้การเปิดใจกับคนรอบข้างเป็นเรื่องยากการนำปัญหามาปรึกษากับคนแปลกหน้าทำให้เธอสบายใจและอยากค้นพบตัวตนที่แท้จริงมากขึ้นนิชิโมโตะผู้มีงานประจำในวงการแฟชั่นเล่าว่าลูกค้ามีด้วยกันหลายแบบตั้งแต่เด็กนักเรียนที่ฝันอยากเป็นไอดอลแต่ครอบครัวไม่สนับสนุนลูกจ้างที่มาขอคำปรึกษาเรื่องการวางตัวกับเจ้านายหนุ่มใหญ่ที่หาเพื่อนคุยระหว่างการตกปลาและลูกค้าประจำอย่างคุณย่าวัย80ปีที่จ้างให้เขามาพาเดินชมสวนสาธารณะด้วยกันทุกสัปดาห์จนเขารู้สึกเหมือนว่าเธอกลายเป็นแม่อีกคนไปแล้วแม้มีประชากรถึง35ล้านคนแต่ผู้อาศัยในเมืองใหญ่อย่างกรุงโตเกียวหลายคนกำลังประสบปัญหาการเข้าสังคมหรือที่เรียกว่าภาวะฮิคิโกโมริเมื่อมีหนุ่มสาวไม่น้อยเลือกที่จะขังตัวเองอยู่กับบ้านหรือในห้องพักมากกว่าการพบปะกับผู้คนฮิโรกิอิโนโมโตะนักจิตวิทยาชี้ว่าสังคมญี่ปุ่นมีการกำหนดบทบาททางสังคมที่เข้มงวดหลายคนลำบากใจที่จะนำปัญหาส่วนตัวมาเปิดใจต่อคนในที่ทำงานหรือแม้แต่ในครอบครัวของตัวเองดังนั้นธุรกิจการให้เช่าหนุ่มรุ่นใหญ่ที่พร้อมจะรับฟังและให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องจึงกลายเป็นบริการที่ได้รับความนิยมในวันนี้ทุกวันนี้มีคนติดต่อขอเช่าทาคาโนบุนิชิโมโตะเพื่อไปเป็นเพื่อนคุยถึงเดือนละ30และ40คนทำให้เขาต้องนั่งฟังเรื่องราวของผู้คนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3,000 คนซึ่งสำหรับชายหนุ่มที่มีครอบครัวอย่างเขาเคยคิดที่จะถอนตัวจากวงการนี้มาแล้วบ่อยครั้งเพราะไม่มีทางรู้ว่าจะต้องพบเจอกับคนประเภทไหนบ้างแต่โชคดีที่เขาเจอแต่ลูกค้าที่น่ารักซึ่งการสนทนากับพวกเขาเหล่านั้นนับเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาเช่นกัน